บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอะซานินวะดาบิดาวะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตานาอินนะกะอันตันอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันฏอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ก็ขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบกับทุกท่านนะครับก็แน่นอนฮะในการเจอกันในแต่ละครั้งนั่นหมายถึงความเมตตาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นประโยคที่เราจะต้องพยายามพูดให้เป็นกิจวัตรให้เป็นนิสัยให้เป็นวิถีชีวิตของเราก็คือการกล่าวว่าอัลฮัมดุลิลละห์เจอหน้ากันก็อัลฮัมดุลิลละห์สบายดีครับถึงแม้ว่าจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่บ้างก็เป็นเรื่องปกติอย่างที่ผมเน้นย้ำมาโดยตลอดว่าถ้าไม่เจ็บเลยเนี่ยไม่ปกตินะแล้วถ้าไม่เจ็บเลยเนี่ยเดี๋ยวเวลาเจ็บนั้นมันจะเจ็บทีเดียวแย่นะเพราะนั้นให้อัลเลาะห์ค่อยๆให้เราเจ็บบ้างอะไรบ้างเพื่อมันจะได้ไปชดเชยไปลบล้างสิ่งที่มันเป็นข้อผิดพลาดของเราเพราะว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของเราที่เราเห็นว่ามันเป็นบททดสอบมันก็สามารถแปลเปลี่ยนเป็นผลบุญได้นะครับด้วยกับการที่เรานั้นอดทนต่อบททดสอบเหล่านั้นแล้วก็ขอบคุณต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้มีความเข้มแข็งในการเผชิญกับปัญหาต่างๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องมีนะครับเพราะเราเป็นผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะไม่สิ้นหวังเราจะไม่หมดหวังแต่เราจะมีหวังและเรามีศรัทธาต่ออัลเลาะห์นั่นเองนะครับเมื่อครั้งก่อนๆ นะครับเราได้พูดถึงเรื่องของการเตรียมตัวการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่รอมฎอนการต้อนรับเดือนรอมฎอนแล้วก็ล่าสุดเราก็ตั้งคำถามกันไว้แล้วก็หาคำตอบร่วมกันก็คือศีลอดเพื่อนะครับผมเพิ่งจะไปหาชื่อเจอนะครับในครั้งที่แล้วเนี่ยยังเรียกชื่อไม่ค่อยถูกพอไปนั่งฟังอ๋อเขาตั้งเอาไว้ว่าศีลอดเพื่อก็หมายความว่าเราถือศีลอดกันเพื่ออะไรนั่นเองเป็นภาพรวมในการถือศีลอดว่าในฐานะที่เป็นผู้ศรัทธาเรามีอิบาดะห์ที่เราจะต้องปฏิบัตินั่นก็คือเรื่องของการถือศีลอดเพราะนั้นเราตั้งคำถามเพื่อหาคำตอบว่าเราอดกันเพื่ออะไรทำไมเราต้องอดอาหารทำไมเราต้องสงบปากสงบคำทำไมเราจะต้องอดนู่นอดนี่อดสารพัดอย่างเลยจากเดิมที่เราอาจจะทำได้โดยไม่ต้องเกรงใจใครนะดุดันไม่ต้องเกรงใจใครใช่ไหมแต่ว่าพอรอมฎอนมาถึงปั๊บเราก็จะสำรวมตนมากขึ้นทำตัวเป็นคนดีมากขึ้นถือเป็นการทบทวนตัวเองเป็นการเริ่มต้นใหม่เพื่อให้ชีวิตหรือว่าวิถีชีวิตของเรานั้นมันดีขึ้นไปเรื่อยๆวันนี้นะครับหัวข้อที่จะนำเสนอก็คงจะเกี่ยวข้องกับรอมฎอนอีกเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเราลงในรายละเอียดมากขึ้นกว่าเดิมนั่นหมายความว่าประเด็นหรือที่สิ่งที่เราจะพูดคุยกันก็คืออิบาดะห์ในรอมฎอนนั่นเองหมายความว่าอะไรบ้างงานใดบ้างที่เราจะต้องทำเป็นข้อไปมันจะได้จับต้องได้เพราะว่าที่ภาพก่อนๆเนี่ยเราจะพูดในภาพรวมว่ารอมฎอนมีความสำคัญยังไงเขาถือศีลอดเขาอะไรต่ออะไรอันนั้นคืออะไรคือเป็นภาพใหญ่แต่ทีนี้เราจะลงในภาพเล็กว่ารอมฎอนแล้วเราต้องทำอะไรรอมฎอนเราต้องได้อะไรอ่ะไม่ใช่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ไม่ได้คุณงามความดีใดๆเลยถือเป็นความขาดทุนนะถ้าสิ่งใดก็ตามที่มันผ่านพ้นเข้ามาแล้วแทนที่เราจะต้องได้ผลบุญแล้วเราไม่ได้เนี่ยถือว่าเรานี่ขาดทุนเลยนะเช่นกันอย่างที่หลายๆเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของเราอย่างที่นบีบอกว่าคนที่น่าอดสูที่สุดก็คือคนที่พ่อแม่อยู่กับเขาแต่เขาไม่มีโอกาสในการที่จะได้ผลบุญจากการดูแลพ่อแม่อันนี้ก็เป็นความขาดทุนนั้นถึงบอกว่าสิ่งใดก็ตามที่เป็นอิบาดะห์ของเราหรือเป็นอามันของเราเนี่ยเราสามารถที่จะตักตวงให้เป็นผลบุญของเราได้หมดเพียงแต่ว่าให้เราจะต้องรู้ถึงวิธีปฏิบัติตัวแค่นั้นเองนั่นหมายความว่าต้องเรียนครับเราจะไม่นึกเองนะเพราะไอ้สิ่งที่ว่าเป็นความดีผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่าที่เราบอกว่าเป็นความดีมันจะต้องดีเพราะศาสนาเขาสั่งมันจะต้องดีเพราะนบีทำไม่ใช่ดีเพราะเรานึกนะฮะเพราะถ้าดีเพราะเรานึกเนี่ยมันก็จะมีความแตกต่างอันเนื่องมาจากพื้นฐานความรู้ความเข้าใจในเรื่องของศาสนาเราต่างกันหลายคนก็มีความรู้มากหน่อยหลายคนก็มีความรู้น้อยหน่อยเพราะนั้นเวลาเข้าใจในเรื่องราวใดที่มองว่าเป็นสิ่งดีเนี่ยมันก็จะต่างกันละเขาจะดีกันคนละแบบแต่ถ้าหากว่าเราปรับมาตรฐานให้มันตรงกันทั้งหมดก็คือเอามาตรฐานของศาสนามานั่นหมายความว่าเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เราบอกว่าดีเราเอาศาสนาไปจับซิว่าเขาว่าดีไหมเราจะไม่นึกเองอย่างที่บอกว่ามันจะต้องมูวาฟะกะตุชะรีอะห์สอดคล้องกับบทบัญญัติหมายถึงอัลลอฮ์สั่งนบีทำนั่นคือมาตรฐานศาสนานั้นถึงบอกว่าไม่นึกเองนะแล้วบอกไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีถามว่าไอ้ทินมันนึกเองถึงวันมันวุ่นวายอยู่ทุกวันก็เพราะมันนึกเองนี่แหละเ
พอมันนึกเองปุ๊บใครเห็นต่างมันบอกว่ามึงนี่ปากเสียมึงอะไรอย่างนี้อีกใช่ไหมจริงแล้วบอกแล้วว่าศาสนาต้องมีที่มาที่ไปนะเอาละถ้าเราเรียนรู้เราก็จะปฏิบัติได้ถูกต้องแต่ถ้าเราไม่เรียนเราไม่ทำความเข้าใจแน่นอนโอกาสพลาดโอกาสที่เราจะขาดทุนมีแน่นอนครับอิบาดะนะที่เราจะต้องปฏิบัติกันในช่วงของเดือนรอมฎอนซึ่งก็แน่นอนฮะมีหลายๆอิบาดะเหลือเกินนะครับเอาประการแรกก่อนก็แล้วกันเป็นการเปิดประตูของเราก่อนวันนี้ถ้าเราเข้าสู่รอมฎอนแล้วยิ่งจะต้องทำสิ่งนี้ให้มากขึ้นไปกว่าเดิมจริงๆแล้วเนี่ยเราทำสิ่งนี้อยู่เป็นประจำอยู่แล้วอย่างที่เราได้เรียนรู้ผ่านมานั่นก็คือประการที่หนึ่งคืออัตเตาบาตูนั่นก็หมายถึงการสำนึกผิดเพื่อจะได้เปิดประตูแห่งการทำความดีของเราผมเคยเน้นย้ำไปแล้วนะครับว่าถ้าเรายังเป็นคนที่มีความผิดยังเป็นคนที่มีมลทินอยู่สิ่งที่เป็นความดีของเราอามันอิบาดะที่เราหวังจะให้อัลเลาะห์ตอบรับมันก็ยังไม่ถูกตอบรับเพราะมันเหมือนกับมีกำแพงที่ขวางกั้นเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อกำแพงมันยังอยู่เราก็จึงไม่สามารถจะมอบหรือนำเสนองานของเราต่ออัลเลาะห์ได้เลยอัลเลาะห์ก็ไม่รับเราจะต้องทำลายกำแพงอันนี้ซะก่อนนั่นก็คือกำแพงแห่งความผิดพลาดกำแพงแห่งความชั่วกำแพงแห่งการฝ่าฝืนด้วยการทำอะไรล่ะอัตเตาบะตูนั่นเองด้วยการสำนึกผิดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่ว่าจะเป็นบาปใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นความผิดใดก็ตามให้มากมายให้ยิ่งใหญ่ขนาดไหนด้วยความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ให้อภัยเราได้เสมอประโยคนึงที่เป็นกำลังใจลาตักนาตูมิรอห์มะติลลาอย่าได้สิ้นหวังจากความเมตตาของอัลเลาะห์โดยเด็ดขาดเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นกำลังใจนะครับผิดพลาดอย่างไรอัลเลาะห์ให้อภัยเราได้อัลเลาะห์เมตตาเราเพียงแต่ว่าเราจะต้องเป็นคนที่สำนึกผิดบ่อยๆเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนที่จะมาถึงก็ถือเป็นโอกาสสำหรับพวกเราทุกคนในการที่จะได้คิดให้เยอะขึ้นหาข้อผิดพลาดของตัวเราเองให้มากขึ้นเพื่อจะได้นำมาสู่การเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพราะว่าหลายคนก็จะได้ยินได้ฟังว่ารอมฎอนเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงตัวเองรอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอดรอมฎอนเดือนแห่งการทำความดีในภาพรวมมันก็คืออย่างนั้นแหละครับแต่ว่าเวลาเราลงในรายละเอียดแล้วเนี่ยเราจะต้องมีเป็นข้อๆให้เราได้จับต้องได้นั้นข้อแรกเลยก็คือเรื่องของอัตเตาบะตูการสำนึกผิดบ่อยๆนะครับขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ทีนี้การสำนึกผิดบ่อยๆมันก็จะต้องหาเรื่องด้วยเหมือนกัน แต่ไม่เอาแบบ on in one นะไม่เอาแบบทุกอย่างอยู่ในหนึ่งเดียวหมดเลยโอ้อัลลอฮ์ฉันขออภัยโทษต่อพระองค์ในทุกๆเรื่องที่ผ่านมาได้ไหมอย่างนี้ได้ไหมแหมมันอันนี้ไหมเขาเรียกอะไรนะเอาภาษาง่ายๆให้เรามันมักง่ายไปเอาแบบลงรายละเอียดนิดนึงว่าเรื่องอะไรที่เราผิดพลาดเราตรวจสอบแล้วเจอแล้วเนี่ยมันผิดแน่นอนมันเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เอาเรื่องนั้นมาขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์มาร้องห่มร้องไห้ต่ออัลลอฮ์มาเสียอกเสียใจต่ออัลลอฮ์แล้วขอให้อัลลอฮ์ให้อภัยเราเพื่อเราจะได้เริ่มต้นกันใหม่เพราะนั้นท่านนบีจึงบอกว่าบาปที่อัลลอฮ์ให้อภัยแล้วเนี่ยมันเสมือนไม่มีบาปแล้วนะอัตตาอิบูมินัซซัมบิกามัลลาซัมบะละฮูคนที่อภัยขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์เสมือนว่าเขาไม่มีความผิดแล้วนั่นหมายถึงว่าถ้าการเตาบะตัวของเขาอัลลอฮ์ตอบรับอัลลอฮ์จะลบอ่ะลบและนับหนึ่งให้ใหม่นี่อันนี้คือความเมตตาถึงบอกว่าเราหาเรื่องให้เจอเพื่อเราจะได้เคลียร์เรื่องต่างๆเหล่านั้นซึ่งแน่นอนว่าเราคงไม่ได้มีเรื่องเดียวนะถามว่าชีวิตเราที่ผ่านพ้นมาเนี่ยตั้งอายุกันเท่าไหร่แล้วเนี่ยมันจะต้องมีหลายเรื่องแหละจะบอกว่าโอ้ยฉันไม่มีเลยฉันได้เป็นคนดีเพราะฉันอยู่กับสุราฉันฟังศาสนาตลอดใช่ไหมโอ้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวจะให้ไปอยู่กับมาลาอิกะห์ครับเพราะมาลาอิกะห์เขาทำไมอ่ะเขาลายะซูนัลลอฮ์เขาไม่ฝ่าฝืนต่ออัลลอฮ์เขาอีกสถานะหนึ่งแต่มนุษย์เนี่ยมันจะมีทั้งสองส่วนก็คือส่วนแห่งการปฏิบัติตามคำสั่งกับส่วนแห่งการฝ่าฝืนเพราะนั้นเวลาอีหม่านเราขึ้นเนี่ยเราก็จะเอียงไปทางกลุ่มมะลาอิกะห์นมาดก็เคร่งครัดตรงเวลาเป๊ะสุนัตไม่ขาดถือศีลอดประจำทำซอดากออยู่เรื่อยพูดจาน่าฟังแต่พอละอีหม่านลดล่ะอย่าว่าแต่พูดจาเลยหน้าก็บึ้งตึงเห็นหน้าใครก็เหมือนจะกินเนี่ยนะรู้ว่าบางทีถ้าพูดออกมานี่ไม่ได้น่าฟังเลยแล้วก็อิบาดะห์ก็ไม่ใช่ว่าเต็มที่เหมือนเดิมนะก็ประวิงเวลาไปเรื่อยๆใกล้ๆนะเอาท้ายเวลาไปชนกับต้นเวลาเคยมั้ยนะอย่างซูรีกับอัสซีใช่มั้ยซูรีอัสซีตอนนี้ประมาณ 3:48 3:50 นู่นเลยเอาไปละหมาด 3:45 ละหมาดซูรีจะนำละหมาดจะได้2ครั้งในหนึ่งเดียวไงอันนี้พออีหม่านลดเนี่ยมันจะมีบรรยากาศแบบนี้อยู่ใช่มั้ยหลายคนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เพราะนั้นเราถึงบอกว่าเราต้องพยายามทำไมอ่ะทำให้อีหม่านมันขึ้นเรื่อยๆอย่าให้มันลดบ่อยนักนะเพราะนั้นไอ้สิ่งที่มันจะเป็นตัวช่วยมันมีเยอะแยะเลยนะครับแต่ที่แน่ๆก็คือว่าเขาถือว่านี่คือความผิดนะ
นี่เป็นความผิดเราก็ต้องพยายามเคลียร์พยายามทำตัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นเตาบ้านะข้อที่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นต้นทางต้นเรื่องของการงานทั้งหลายที่เราทำแล้วอัลลอฮ์จะตอบรับนะครับเอาละทีนี้เตาบ้าแล้วเนื่องจากเราเข้าสู่รอมฎอนสิ่งที่มันเป็นไฮไลท์เลยใช่ไหมที่มันเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นจุดเด่นของรอมฎอนก็คืออะไรล่ะอัสซาโมการถือศีลอดอันนี้เป็นหัวใจของเดือนรอมฎอนเลยเพราะว่าการถือศีลอดนั้นเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาครั้งที่แล้วเราคุยกันแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดมาให้เป็นบทบาทให้มันเป็นอิบาดะห์เพื่อที่เราจะใช้ในการทำให้เรานั้นได้ใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นอิบาดะห์มีหลายอย่างเราเรียนรู้มามีหลายอย่างแต่ว่ามันก็จะเป็นช่วงของมันอิบาดะห์ที่มันเป็นไฮไลท์แต่ละช่วงแต่ละเวลามันก็มีของมันอยู่อย่างเดือนรอมฎอนนะเป็นเดือนรอมฎอนเนี่ยเราก็จะรู้ว่าอิบาดะห์ที่มันจะเป็นเรื่องสำคัญในเดือนรอมฎอนก็คือเรื่องของการถือศีลอดเรื่องของการถือศีลอดนั่นก็คือการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยถูกบัญญัติมาการถือศีลอดถูกบัญญัติมาในเดือนในเดือนอะไรนะครั้งที่แล้วสาวว่าบอกไปแล้วการถือศีลอดถูกบัญญัติมาในเดือนชาบานแต่เริ่มถือในเดือนรอมฎอนเริ่มถือในเดือนรอมฎอนเพราะฉะนั้นเดือนรอมฎอนเนี่ยเราจึงถือว่าเป็นเดือนแห่งการถือศีลอดซึ่งเป็นการถือศีลอดที่เป็นภาคบังคับไม่ใช่สมัครใจนะไม่ใช่ถือก็ได้ไม่ถือก็ได้ถือวันเว้นวันถือเดี๋ยวสะดวกเขาใครถือบางคนเขาจะเอาหัวกลางท้ายใช่ไหมบางคนเขาก็มีอะไรนะมีจุดของเขาอะเอาหัวกลางท้ายหรือเพื่ออะไรรู้ไหมน่ะเพื่อจะได้ไปก็ยังเป็นกำลังใจให้ตัวเองอะเพื่อจะได้ไปจ่ายซะกาตุลฟิตรได้อันนั้นไม่ใช่หลักการอันนั้นมันเป็นหลักเราอะหลักเราหลักจะบอกว่าหลักอะไรนะมันก็ไม่สุภาพใช่ไหมหลักเราก็แล้วกันอันนั้นมันหลักอันนั้นไม่ใช่หลักการอันนั้นเป็นหลักเราเป็นหลักเรานะไม่ได้นะเพราะนั้นถือศีลอดเนี่ยมันจะต้องให้ครบตามจำนวนซึ่งจำนวนแน่นอนเดือนอาหรับเนี่ยมี29หรือ30แปลว่าถือศีลอดก็ต้องมีเท่าไหร่เหมือนกัน29หรือ30ใช้คำว่าหรือนะเพราะอะไรยังระบุไม่ได้นะครับไม่ได้หมายความว่ามันต้อง30เสมอหรือ29เสมอไม่ใช่ขึ้นอยู่กับการดูเดือนขึ้นอยู่กับการดูเดือนเห็นเดือนไม่เห็นเดือนก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวเข้าไปฟังกันอีกทีช่วงดูเดือนแล้วกันนะครับแต่ให้รู้ว่าเมื่อรอมฎอนเข้ามาถึงต้องถือศีลอดและการถือศีลอดเป็นอิบาดะห์เป็นหัวใจของเดือนรอมฎอนและการถือศีลอดก็เป็นอิบาดะห์ที่สำคัญมากๆแม้ว่าจะนอกรอมฎอนก็เหมือนกันอิบาดะห์ที่สำคัญมีหลายอย่างแต่อิบาดะห์หนึ่งในอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษคืออะไรอ่ะคือการถือศีลอดนี่แหละเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านอกรอมฎอนถ้าเราอยากใกล้ชิดกับอัลลอฮ์เวลานะซัตคนส่วนใหญ่เวลานะซัตทำอะไรนะซัตก็คือการอะไรการบ่นต่ออัลลอฮ์ว่าถ้าได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ฉันจะทำอย่างนั้นอย่างนี้ส่วนใหญ่คนจะทำอะไรถือศีลอดโอ้อัลลอฮ์ถ้าฉันหายป่วยโรคเหล่านี้ฉันจะถือศีลอด13 14 15ของทุกเดือนตลอดไปไม่แน่นะเพราะว่าบางคนโรคร้ายหน่อยก็ต้องคือลงทุนเยอะหน่อยไงลงทุนเยอะหน่อยแต่ว่าอย่าลืมนะนะซัตต้องทำนะครับนะซัตเนี่ยคือการทำซุนนะให้เป็นวาญิบนะซัตเนี่ยมันเป็นซุนนะนะเป็นภาคสมัครใจอัลเลาะห์ไม่ได้บังคับแต่ถ้าเมื่อเรานะซัตเมื่อไหร่แปลว่าเราเอาซุนนะนั้นให้เป็นวาญิบถ้าอัลเลาะห์ให้ตามที่เราขอขาดไม่ได้นะขาดไม่ได้ส่วนถ้าหากว่าทำต่อไม่ได้มันก็จะมีเรื่องของจ่ายกัฟฟาเราะห์อันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าถ้าบอกไปบอกอะไรนะไปบอกทางออกเลยเดี๋ยวไม่ทำเลยสิเอาตรงนี้ก่อนว่าถ้าเราจะนะซัตตั้งใจให้ดีนะนะซัตเนี่ยต้องนะซัตในสิ่งที่เราเองทำได้ด้วยนะโอ้อัลลอฮ์ถ้าฉันหายป่วยฉันจะถือศีลอดทั้งเดือนอะไรล่ะวันเว้นวันก็แย่อยู่ไม่เอาแบบนั้นนะคืออย่าไปรัดตัวเองจนกระทั่งเราทำไม่ได้เพราะว่าศาสนาของอัลเลาะห์เป็นศาสนาที่อัดดีนุยุสรุนนบีบอกเป็นศาสนาที่ง่ายแปลว่าเขาอำนวยความสะดวกให้กับเราทุกอย่างอย่าไปบีบตัวเองจนกระทั่งทำอะไรไม่ได้เลยโอ้อัลเลาะห์ถ้าฉันหายป่วยหรือว่าลูกเป็นคนดีฉันจะละหมาดตะฮัจญุดทุกวันอย่างเงี้ยคือไอ้ของเนี่ยมันดีแหละแต่ถ้ามันนะซัดไปแล้วเราทำไม่ได้มันจะเป็นบาปกับเราด้วยเพราะฉะนั้นนึกก่อนนะซัดนึกก่อนว่าเราทำได้ไหมถ้าบวชสมมติว่าถ้าถือศีลอดส่วนใหญ่คนจะนะซัตด้วยการถือศีลอดเยอะจันทร์กับพฤหัสฉันจะถือศีลจันทร์กับพฤหัสเป็นประจำอย่างนี้พอได้ใช่ไหมอย่างนี้พอไ
ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมบอกเป็นภาพกว้างเอาไว้ให้ว่าจะนัสัตอะไรเราก็นึกก่อนว่าเราทำได้ไหมมันจะได้ไม่เป็นปัญหากับเราทีหลังไม่งั้นมันจะกลายเป็นสิ่งที่มารัดตัวเราแล้วเราก็จะต้องทำไมมาหาโต๊ะครูแหละอาจารย์ฉันนัสัตอย่างนี้ไว้แต่ฉันทำไม่ได้ต้องทำยังไงต่อทีละทีเนี้ยแต่ศาสนาก็มีทางออกให้ครับไม่ต้องห่วงนะศาสนามีทางออกให้นะอัลเลาะห์ไม่ได้บังคับจนกระทั่งเราแย่นะไม่ต้องเหมือนถือศีลอดเนี่ยใช่ไหมที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่เนี่ยการถือศีลอดเขาก็ไม่ได้บังคับสำหรับคนที่ไม่มีความสามารถใช่ไหมมันมีเรื่องเดียวอย่างที่ผมเคยเน้นย้ำไปแล้วว่าเรื่องเดียวที่เขาจะเคี่ยวกับเราหน่อยศาสนาจะเคร่งคัดกับเราหน่อยเรื่องอะไรเรื่องอะไรฮะเรื่องนมาศเรื่องเดียวเลยไปดูได้เรื่องอื่นไม่มีเรื่องอื่นจะมีข้อผ่อนปลนโดยตลอดแต่นมาศเนี่ยไม่ได้นมาศเนี่ยไม่มีข้อผ่อนปลนไม่มีข้อผ่อนปลนก็คือมีเท่าไหร่นะมีข้อผ่อนปลนได้บ้างแต่ไม่มีการแลกเปลี่ยนไม่มีการยกเว้นมีข้อผ่อนปลนได้บ้างเช่นนั่งไม่ได้ยืนไม่ได้ให้นั่งนั่งไม่ได้ให้นอนอะไรเนี่ยนะละหมาดสภาพไหนได้ละหมาดสภาพนั้นไม่ว่ากันอันนี้คือละหมาดแต่อิบาดะห์อื่นเนี่ยมันจะมีข้อผ่อนปลนอย่างที่เราบอกการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนเนี่ยถ้าหากถือศีลอดไม่ได้เขาให้เราทำไมอ่ะจ่ายฟิตยะห์คือการจ่ายอาหารการจ่ายอาหารก็จะมีคิลาฟหน่อยว่าจะจ่ายเป็นข้าวอย่างเดียวจะจ่ายเป็นอาหารแต่ว่าเอาแบบหลักๆง่ายๆเอาอาหารพร้อมข้าว1มื้อเพราะว่าเป้าหมายก็คือ1อิ่มของ1คนใช่ไหมอันเนี้ยไม่มีคิลาฟกับใครทั้งสิ้นแต่ไอ้เรื่องจำนวนข้าวเดี๋ยวมันจะมีคิลาฟไงว่าข้าวเอาแค่ไหนจะเอากี่มุดเอาอะไรมันก็จะมีคิลาฟแต่ถ้าเราตีความจากตรงนี้ว่า1อิ่มของคน1คนก็หมายความว่าเราก็ซื้ออาหารเลี้ยงเขาจะหรือจะทำบุญแล้วเรียกเขามากินที่บ้านได้ทั้งหมดแล้วครับเดี๋ยวเข้ารอมฎอนเราค่อยว่ากันเรื่องนี้แล้วกันก็ให้รู้ว่ามันมีวิธีการในการผ่อนปลนของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสำหรับคนที่ไม่สามารถถือศีลอดได้อย่างก็นี่ไงถึงบอกว่าตรงนี้เป็นคีลาฟซึ่งผมถึงบอกว่ายังจะยังไม่อยากคุยเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาเฉพาะภาพกว้างก่อนแต่เดี๋ยวเข้ารอมฎอนมันต้องมีคุยเรื่องนี้แหละนะว่า1มุด2มุดอะไรแต่ว่าถ้าเอามุมผมนะผมมองว่าอย่างนี้ละกันนะไหนๆถามมาแล้วก็ตอบนิดนึงก็ได้ว่าเอาว่าเลี้ยงอาหารคนหนึ่งอิ่มอาหารมันก็ต้องไปพร้อมกับข้าวกับข้าวผลไม้หน่อยนึงอะไรก็ว่าไปนะหนึ่งมื้อหนึ่งคนหนึ่งอิ่มอันนี้หรือจะทำบุญทีเดียวเลยก็ได้นะ30คนทำเชิญมาเลย30คน30อิ่มของเขาแหละเราก็จะได้ทำเยอะหรือจะทำบุญเนี่ยมันทำได้มากกว่านั้นอยู่แล้วแต่เขาบังคับเราแค่นั้นนะแต่ควรจะทำให้เยอะให้เกินไว้นะครับพอทำทั้งทีรอมฎอนเนี่ยที่เหลือมันจะเป็นอะไรผลบุญเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับฉะนั้นการถือศีลอดการถือศีลอดเป็นไฮไลท์ของเดือนนี้แล้วก็เป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าฟาอินนะฮูลีวะอานะอัจซีบิฮีมันเป็นอิบาดะห์ที่ฉันจะตอบแทนด้วยตัวฉันเองเพราะอะไรล่ะเพราะว่าเขาทิ้งการกินก็คือไม่กินอาหารไม่ดื่มน้ำไม่ดื่มเครื่องดื่มและไม่มีอะไรล่ะการปฏิบัติตัวที่ไม่ดีไม่งามทั้งหลายเนี่ยเป้าหมายในการยุติบทบาทเหล่านี้ของเขาเพื่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นอัลลอฮ์บอกเมื่อเขาทำเพื่อฉันจะตอบแทนด้วยตัวฉันเองเพราะนั้นถ้าเราเต็มที่กับการถือศีลอดอิบาดะห์ตรงนี้เป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ไม่ได้กำหนดเป็นปริมาณเอาไว้แต่กำหนดบอกอย่างเดียวว่ามันมากเราก็ทำให้เต็มที่ของเราก็แล้วกันนะครับนั้นถือศีลอดเป็นอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความสำคัญแล้วก็กำหนดให้เป็นบทบาทสำหรับพวกเราทุกคนในเดือนรอมฎอนนี้การถือศีลอดแน่นอนอิบาดะห์ทุกอย่างแหละมันจะทำแบบเลื่อนลอยไม่ได้มันจะทำก็ต่อเมื่อมีคำสั่งแต่ว่านะฮะอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์อิบาดะห์ที่เราจะทำเพราะอัลลอฮ์สั่งเพราะนั้นอัลลอฮ์สั่งให้เราถือศีลอดนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราทำการถือศีลอดเราก็จะต้องมีรากฐานของการศรัทธาด้วยเพราะนั้นตรงนี้สำคัญคนที่จะถือศีลอดต้องมีอีหม่านต้องเป็นมุสลิมมาแหละถ้าไม่ใช่มุสลิมไม่ต้องถือศีลอดรู้สึกว่าจะเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วว่าแต่ถ้าใครที่เป็นเพื่อนเราทำงานอยู่ที่เดียวกันก็เห็นแล้วอดอาหารเขาอยากจะรับรู้ความรู้สึกของเราอยากจะดูหน่อยซิว่าแกอดอาหารแล้วเป็นยังไงขออดดูบ้างก็ไม่ว่ากันเขาจะได้เข้าใจอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแย่เว้ยไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็จะต่างกันความรู้สึกมันจะต่างกันเราทำเพราะเราอีหม่านไงพอเราทำเพราะเราอีหม่านเราจะรู้สึกแย่มั้ยมันคือมันเพลียบ้างมันหิวบ้างปกตินะถือศีลอดไม่หิวไม่ใช่แล้วนะถือศีลอดมันต้องหิวถือศีลอดมันจะต้องได้ความรู้สึกไอ้การหิวมันจะต้องทำให้เราอีหม่านเพิ่ม
ม่ใช่หิวแล้วเราโวยวายไม่ใช่พอถ้าถือศีลอดแล้วไม่หิวคงไม่ใช่อ่ะเป็นไงถึงโอ๊ยไม่หิวเลยอิ่มตลอดเนี่ยมันบาปมั้ยเนี่ยโกหกแล้วนะใช่มั้ยล่ะแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แบบโหยจนกระทั่งแย่เพราะอะไรเพราะเราชินมาอยู่แล้วเนื่องจากเราไม่ได้มาถือศีลอดเฉพาะในเดือนรอมฎอนใช่ไหมเนี่ยเดือนชะบานอย่างเงี้ยเราก็ถือศีลอดอย่างที่เราเรียนรู้กันไปแล้วอ่ะนบีถือศีลอดเยอะมากเป็นพิเศษในเดือนชะบานเนี่ยทำไมนับรอมฎอนก็เดือนชะบานนี่แหละเดือนสำคัญเลยนะถือมากเป็นพิเศษเพราะนั้นเราจึงไม่รู้สึกแย่แต่สำหรับคนที่ไม่ได้ทำด้วยอีมานเนี่ยเขาก็ไม่เข้าใจเหมือนกับเราอ่ะเหมือนกับคุมฮิญาบอย่างเงี้ยคุมฮิญาบคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ตั้งคำถามมากมายไม่ร้อนเหรอโอ้เนี่ยไม่อึดอัดเหรอโอ้ถ้าเป็นชั้นนู่นนี่นั่นสารพัดข้ออ้างของเขาเพราะเขาไม่ได้อีหม่านเหมือนกับเราไงเขาก็เลยไม่เก็ทไงไม่เข้าใจเหมือนกับเราเพราะนั้นอีหม่านมันจะเกิดมันก็เมื่อพออีหม่านเกิดแล้วเราปฏิบัติอีหม่านมันก็เพิ่มไอ้เขาเนี่ยมันได้อีหม่านเขาจะทำแบบเราก็คงไม่มีประโยชน์อะไรแต่ถ้าหากว่าเขาอยากจะรับรู้ความรู้สึกเหมือนกับเราเขาต้องทำไมนะเขาต้องทำไมนะเขาต้องมาเป็นพวกเดียวกับเราสิใช่ไหมถ้าคุณอยากรู้ว่าฉันเป็นยังไงรู้สึกยังไงมีความสุขยังไงคุณต้องมาเป็นพวกเดียวกับเราแล้วคุณจะเข้าใจเพราะวันนี้เราอยู่กันคนละฝั่งพูดให้ตายก็ไม่เข้าใจหรอกครับดียังไงไม่รู้ไม่เข้าใจก็มันคนอยู่คนละฝั่งใช่ไหมล่ะให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันก่อนที่ข้ามสะพานมาข้ามสะพานมาแล้วเราจะได้เดินไปด้วยกันนะอันนั้นเรื่องของการถือศีลอดเป็นความสำคัญของเดือนรอมฎอนและมันเป็นอุกลอิสลามของเราด้วยใช่ไหมเพราะนั้นคนที่เป็นมุสลิมที่จะสมบูรณ์ได้อีหม่านต้องครบ6รุกลอิสลาม5ประการมันก็จะมีบางข้อเท่านั้น1 2 3เนี่ยมันจะมีบางข้อมีอยู่2ข้อที่เขาจะอาจจะอะไรนะยกเว้นเอาไว้ก่อนสำหรับคนที่ยังไม่มีความสามารถจริงๆเรื่องของอะไรทำฮัจญ์กระจายซะกาต2อย่างนี้ยังไม่บังคับสำหรับคนไม่มีความสามารถส่วน3อย่างชาฮาดะอันนี้แน่นอนมันคือรากฐานไม่มีชาฮาดะไม่ต้องถือศีลอดไม่มีชาฮาดะไม่ต้องนมาดไม่มีชาฮาดะไม่ต้องจ่ายซะกาตไม่มีชาฮาดะไม่ต้องไปทำฮัจญ์เพราะมันยังไม่เข้าเงื่อนไขแต่ถ้ามีชาฮาดะคือเป็นมุสลิมแล้วต้องนมาดต้องถือศีลอดส่วนซะกาตกับฮัจญ์อันนี้เอาไว้ครบรอบของมันคนที่มีตังค์เยอะครบรอบจ่ายไปฮัจญ์เอาไว้รอเวลาที่อัลเลาะห์ให้โอกาสค่อยว่ากันไปเพราะนั้น2อย่างนี้ยังไม่ได้บังคับเว้นแต่คนที่มีความสามารถแต่สำหรับ3อย่างเนี่ยมันจะต้องมีเพราะนั้นการถือศีลอดเป็น1ในรูปกฎอิสลาม5ประการของเราซึ่งทุกคนต้องถือศีลอดอย่างที่บอกมันก็จะมีการยกเว้นเอาไว้สำหรับคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บมีโรคประจำตัวต้องกินยากันอยู่ทุกวี่ทุกวันอย่างนี้ก็ไม่ต้องไปจ่ายฟิตยะและพยายามแยกให้ออกนะครับระหว่างคำว่าฟิตยะกับคำว่าฟิตรอฟิดยะคือการจ่ายเขาเรียกการออกข้าวออกอาหารเมื่อสักครู่เนี้ยเลี้ยงคนหนึ่งอิ่มอย่างเงี้ยแทนการถือศีลอดของเราที่ถือไม่ได้เขาเรียกฟิดยะแต่ถ้าหากว่าฟิตรออันนั้นนู่นเลยถ้าใครจ่ายฟิตรอแปลว่าจะออกอีดแล้วเดี๋ยวเข้าวันที่1เนี่ยจ่ายฟิตรอเลยแปลว่าจะออกอีดแล้วอันเนื่องจากฟิตรอก็คือซะกาตุลฟิตรเขาเรียกซะกาตุลฟิตรแต่ว่าเราเรียกเป็นภาษาชาวบ้านเอาไว้ง่ายว่าฟิตรอใช่ไหมซะกาตฟิตรออันนั้นจ่ายข้าวในวันที่1ของเดือนชาวานรอมฎอนแล้วก็ชาวานวันออกอีดเราอันนั้นฟิตรอแต่ถ้าหากว่าฟิดยะอันนี้แหละก็คือจ่ายอันเนื่องมาจากการที่เราไม่สามารถถือศีลอดได้นะครับเพราะนั้นคนที่ถือศีลอดเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ความดีมากมายอันเนื่องมาจากเขาต้องควบคุมพฤติกรรมตัวเองเยอะหน่อยใช่ไหมแต่ถ้าหากว่าไม่คุมเขาเรียกไม่สงบปากไม่สงบคำไม่ควบคุมพฤติกรรมการถือศีลอดมันจะกลายเป็นการสูญเปล่าทันทีแปลว่าได้แต่หิวอย่างเดียวท่านนบีจึงบอกว่ามัลลัมยะดะกอลซูรวัลอามะลบิฮิฟะไลซะลิลลาฮิฮาญะตุนฟีอัยยะดะอะตออามะฮูวะชะรอบะฮูท่านนบีบอกว่าใครก็ตามที่ไม่ละทิ้งคำพูดที่ไร้สาระมันก็รวมถึงทั้งหมดเรื่องที่เราคุยกันไม่ได้มีประโยชน์อันใดคุยกันในเรื่องสัพเพเหระที่มันไม่ได้สร้างสรรค์อะไรหนักไปกว่านั้นฟิตนะคนนู้นคนนี้ไปนินทาชาวบ้านไปให้ร้ายคนอื่นเนี่ยทั้งหมดเลยถ้าเรายังมีพฤติกรรมแบบนี้ในช่วงของเดือนรอมฎอนอยู่นอกรอมฎอนมันก็มีความผิดใช่ไหมในรอมฎอนเนี่ยนอกจากมีความผิดแล้วเรายังถือศีลอดอยู่ด้วยแปลว่าถือศีลของเรานั้นอัลลอฮ์ไม่รับวันอามะละบิฮีและการกระทำด้วยเพราะนั้นก็ไม่มีความจำเป็นใดๆที่อัลลอฮ์จะให้เขาอดน้ำอดอาหารไม่มีประโยช
พราะว่าอดไปก็อัลลอฮ์ไม่รับผลบุญในการอดอาหารตรงนั้นถึงบอกว่ารอมฎอนมันจึงเป็นเดือนแห่งการเปลี่ยนแปลงไงที่เราจะต้องตรวจสอบตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วก็พยายามทำตัวให้น่ารักทำตัวให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามากยิ่งขึ้นนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญถือศีลอดมันจะเป็นเขาเรียกมันจะเป็นเกราะป้องกันให้กับตัวเราเองได้ความชั่วมันอยู่รายล้อมเราแหละครับมันเขาเรียกมันมีทุกหัวระแหงเลยมันมีทุกรูปแบบใช่ไหมความชั่วเดี๋ยวนี้มันยิ่งเข้ามาใกล้เรามากที่สุดเมื่อก่อนต้องออกไปหาใช่ไหมเมื่อก่อนต้องขยันหน่อยออกไปหาความชั่วเดี๋ยวนี้ความชั่วมันมาหาถึงบ้านใช่ไหมมันมาในสื่อต่างๆก็ใช่ใช่ไหมนี่แหละไอ้สื่อต่างๆเราเนี่ยมันก็อันตรายเพราะฉะนั้นการถือศีลอดมันจะเป็นเกราะป้องกันตัวเราเองได้เพราะถ้าเราอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยเราจะไม่มีเวลาไปยุ่งกับเรื่องอื่นใช่ไหมถ้าเราอยู่กับอิบาดะห์ที่อัลลอฮ์สั่งถือศีลอดพอถือศีลอดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะตามมาโดยอัตโนมัติอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์ดูเรื่องราวของศาสนาอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับศาสนาคุยกันในเรื่องของเดือนรอมฎอนเนี่ยมันก็จะมาเป็นแพ็คเกจมันแต่ถ้าหากว่าเราไม่อยู่กับอัลลอฮ์มันก็จะมาอีกแพ็คเกจนึงถ้าเราไปยุ่งอะไรไปคุยกับชาวบ้านเขาไปยุ่งกับเรื่องคนอื่นมันก็จะตามมาอีกอะไรนะอิบารานาเลยเพราะนั้นท่านนบีบอกอย่างงี้อัสยามุจุนนะตุนฟะอิซากานะอะฮะดุกุมซออิมันฟะลายัรฟุซวะลายัจฮันฟะอินิมรุอุนกอตะละฮูเอาชาตะมะฮูฟันยะกุนอินนีซออิมอันนี้คือวิธีปฏิบัตินบีบอกว่าอัสยามุจุนนะเอาแค่ตรงนี้ก่อนการถือศีลอดเนี่ยเปรียบเสมือนกับเป็นโล่อันนี้ทุกท่านน่าจะเข้าใจอยู่แล้วถ้าเด็กรุ่นใหม่จะไม่เข้าใจเท่าไหร่เด็กรุ่นใหม่เขาไม่เคยเห็นโล่เพราะเดี๋ยวนี้อาวุธเขาไม่ใช้กันแล้วนะเขาเอาโล่มากันปืนได้ที่ไหนล่ะนะโล่ก็คือไอ้ที่เขาใช้ป้องกันการต่อสู้ในอดีตใช่ไหมท่านนบีบอกว่าการถือศีลเปรียบเสมือนกับโล่ก็คือเป็นเกราะป้องกันตัวของพวกเราให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเมื่อสักครู่นี้บอกว่าถ้าหากว่าเราอยู่กับอิบาดะห์ของอัลลอฮ์อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เนี่ยมันจะไม่ทำให้เราไปยุ่งกับสิ่งอื่นเพราะฉะนั้นมันก็เปรียบเสมือนกับเป็นการป้องกันตัวเราเองให้พ้นจากความชั่วทั้งหลายนั่นเองทีนี้ถ้าหากว่าถือศีลอดเนี่ยเราก็ต้องสงบปากสงบคำไม่พูดจาไร้สาระไม่ทำในสิ่งที่เป็นความชั่วทั้งหลายแล้วก็ถ้าใครก็ตามมาต่อล้อต่อเถียงหรือมาทะเลาะวิวาทกับเราอ่ะนบีก็สอนให้เราเตือนสติตัวเราและเตือนสติตัวเขาว่าไงอินนีซออิมอินนีซออิมเพราะอย่าลืมว่าบางทีเขาเรียกมันเผลอกันได้ไอคนที่มันจ้องจะอะไรเนี่ยเจอหน้ากูจะด่ามึงอะไรเงี้ยนะพอมันมาเจอหน้าเราแล้วมันเอ่ยปากเราก็ต้องเตือนสติเอ้ยนี่เดือนรอมฎอนอินนีซออิมเฮ้ยเดือนรอมฎอนฉันก็ถือศีลอดนี่ว่าถ้างั้นเดี๋ยวพ้นรอมฎอนก่อนเจอกันอย่างนั้นเปล่าไม่ใช่มันอาจจะถูกปรับเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติใช่ไหมเพราะฉะนั้นถือศีลอดก็มีผลดีอย่างนี้แหละนะครับเพราะนั้น1เตาบะตัว2ถือศีลอด3นมาดในยามค่ําคืนกิยามุลเลนกิยามุลเลนอันนี้ไม่เกี่ยวกับนมาด5เวลานะไอ้นมาด5เวลาอันนั้นเรารู้อยู่แล้วเราทําเป็นประจําอยู่แล้วไอ้ละหมาดซุนนะห์นวาฟิลอะไรต่างๆอันนั้นก็เป็นละหมาดที่เรารู้อยู่แล้วเราทำเป็นประจำอยู่แล้วแต่ไอ้ตรงนี้เนี่ยเป็นกิยามุลเลนที่มันถูกเพิ่มเข้ามาในช่วงของเดือนรอมฎอนเพราะเรากำลังโฟกัสกันที่เดือนรอมฎอนเดือนรอมฎอนเตาบะตัวให้เยอะถือศีลอดให้เยอะไม่ใช่ถือศีลอดให้ครบแล้วก็นมาดกิยามุลเลนให้เยอะๆกิยามุลเลนไอ้คำว่าให้เยอะเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ไปเพิ่มจำนวนรอกะอะห์นะเพราะจำนวนรอกะอะห์ถ้าจะเอาตามที่เราได้รับข้อมูลที่ชัดเจนก็คือในและนอกรอมฎอนที่หญิงไอชาบอกนบีไม่เคยละหมาดเกิน11ฉะนั้นวิธีการน่ะถ้าเราอยากจะละหมาดยังไงล่ะเราก็อ่านให้มันเยอะหน่อยเปิดกุรอานอ่านก็ยังได้นะสำหรับคนที่ไม่ได้ฮาฟิซก็ไม่ว่ากันเราละหมาดคนเดียวน่ะได้เลยเอาไปเลยจานทั้งเล่มก็นะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราเอาจริงๆแล้วเราก็ทำอย่างอื่นได้อีกนะละหมาดกิยามุลเลนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะเห็นว่ามันเป็นอิบาดะห์ที่เห็นชัดในเดือนรอมฎอนซึ่งเขาก็จะละหมาดกันหลังละหมาดอิชะไปแล้วที่เราเรียกว่าละหมาดตอรอเวียเพราะไอ้กิยามุลเลนนี่คือละหมาดในยามค่ําคืนอันนี้คือชื่อหัวมันแต่ว่าไอ้ที่อยู่ในกิยามุลเลนมีอะไรตอรอเวียเป็นส่วนหนึ่งของกิยามุลเลนเป็นกิยามุลเลนชนิดนึงละหมาดตะฮัจญุดก็เป็นกิยามุลเลนชนิดนึงเพราะไอ้กิยามเนี่ยแปลว่าการยืนอัลไลไลลุนแปลว่ากลางคืนการยืนในเวลากลางคืนก็คือการยืนละหมาดในเวลากลางคืนซึ่งตอรอเวียคือละหมาดที่จะละหมาดกันในเดือนรอมฎอนตะฮัจญุดก็คือสิ่งที่เราละหมาดกันอยู่แล้วในยามปกติแต่ไม่ว่าจะเป็นตะฮัจญุดหรือเป็นตอรอเวียรวมๆแล้วเขาเรียกว่าอะไรกิยามุลไลลีนั่นเองนะครับทีนี้
ในจำนวนรอกะอะห์เนี่ยมันก็มีทัศนะที่หลากหลายอ่ะนะก็ว่ากันไปแต่ถ้ามาฟังคำวินิจฉัยของเชคบินบาสนะเขาก็พูดเอาไว้เขาบอกว่าจำนวนของรอกะอะห์เนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดตายตัวไม่ถูกกำหนดตายตัวแปลว่าเปิดกว้างเอาไว้ถ้าเราจะละหมาดมากกว่า11ก็ทำได้วิธีการก็คือว่าหะดีษนบีบอกว่าศอลาตุลไลลีวันนะฮัดมัสนาละหมาดในยามค่ำคืนและละหมาดในเวลากลางวันที่เป็นละหมาดซุนนะเนี่ยนบีบอกว่าทีละ2รอกะอะห์แล้วให้สลามทีละ2รอกะอะห์แล้วให้สลามนั่นหมายความว่าถ้าเราจะละหมาดมากกว่าก็ได้เพียงแต่ว่าสุดท้ายปลายทางของเราต้องปิดท้ายด้วยวิเตสเสมอซูรอไม่ได้กำหนดครับซูรออ่านซูรอใดก็ได้ซูรอที่เราถนัดผมเคยแนะนำไปแล้วว่าเราต้องฮาฟิซกันนิดนึงไม่ถ้าเป็นไปได้ก็ขยับขึ้นไปเอาจากวัดดูฮาลงมาก็หลายต้นอยู่นะต้นสั้นๆเองนะครับวัดดูฮาลงมาก็ต้นสั้นๆจะบอกเอาซับบิสเลยก็เยอะอยู่เหมือนกันเอาสักครึ่งทางแล้วกันวัดดูฮาถ้าเราจำคือเอาง่ายๆว่าต้นไหนเราจำได้เอาต้นนั้นแหละครับถ้าเราจำได้ไม่กี่ต้นแล้วมันซ้ำกันไม่เป็นไรหรือบางคนบอกฉันจำได้กับไออินนากับกุนฮุวัลลอฮ์เนี่ยจำแม่นต้นอื่นเนี่ยไม่แน่ใจเอาสองต้นนี้แหละแต่คงไม่มีขนาดนี้หรอกเนาะส่วนใหญ่พวกเราได้อยู่แล้วแหละครับนะพวกเรามีความสามารถอยู่แล้วนะอันนี้พูดเอาไว้เฉยว่าศาสนาไม่ได้บังคับเราในสิ่งที่เราทำไม่ได้เพราะฉะนั้นได้แค่ไหนเอาแค่นั้นได้ทุกต้นเลยจ้ะแต่ว่าอีกอย่างก็คือว่าควรจะอ่านจากเล่มเล็กเราอ่ะอัลกุรอานเล่มเล็กมันจะย้อนนะมันจะฟาติฮะอันนาสอันฟาลักอันอิคลาสอันนี้เขาเรียกอ่านย้อนขึ้นไปกุรอานเวลาอ่านในละหมาดควรจะอ่านตามเล่มใหญ่ถ้าตามเล่มใหญ่อันนาสมันจะอยู่ต้นสุดท้ายใช่ไหมแปลว่าเราต้องอ่านต้นอื่นมาก่อนถ้าอันนาสเนี่ยมันไปต้นไหนไม่ได้แล้วถ้าเราขึ้นมาแล้วกัดแรกกุนอูซุบิร็อบบินนาสแล้วต้นที่สองจะไปไหนล่ะไม่มีแล้วเดี๋ยวก็อลิบบาตาแล้วสิเพราะนั้นก็เผื่อไว้นิดนึงแต่ก็ไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายนะไม่ได้หมายความว่าพออ่านอันนาสแล้วกัดที่สองอ่านเอาไงเลยเฮ้ยเอาอันต้นอื่นได้ไหมก็เราอ่านอันนาสไปต้นแรกแล้วไอ้ต้นที่สองก็อ่านต้นอื่นแล้วแหละอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ให้ระวังแผนนิดนึงระวังแผนก่อนว่าสมมติเราจะอ่านตั้งแต่อะไรล่ะอาลัมตารอกัยอ้าวอาลัมตารอกัยรอกะอะห์แรกพอรอกะอะห์ที่2ก็ต้องลีอีลาฟิกุรัชใช่ไหมแล้วก็พอรอกะอะห์ถัดมาเป็นอารออัตลดีรอกะอะห์ถัดมาก็ต้องเป็นอินนาอาตอยนาไล่ไปอย่างนี้ให้อันนาสมันอยู่สุดท้ายไม่งั้นมันจะเท่าไม่งั้นมันจะย้อนกับกุรอานเพราะไอ้กุรอานเล่มเล็กเราเนี่ยเขาเอาต้นสั้นๆมาเพื่อให้เราเรียนกันให้ลูกให้หลานเราเรียนกันมันจะได้ง่ายเพราะมันต้นสั้นแต่ว่าถ้าเรียงตามกุรอานจริงๆเนี่ยอันนาสจะเป็นต้นสุดท้ายเพราะนั้นเวลาเราจะละหมาดเองเนี่ยก็เรียงนิดนึงนะครับแต่ถ้าหากว่ามันลืมโผล่มาก็อันนาสเลยไม่ว่ากันก็เอาอันฟะลักมาก็ได้กุนฮุวัลลอฮ์ก็ได้ทั้งหมดแล้วครับนะไม่ต้องถึงขั้นขาดบาดตายอะไรนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยงั้นเดี๋ยวละหมาดใหม่เว้ยไม่ต้องนะได้เลยละหมาดยังใช้ได้อยู่นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยบังคับละหมาดเนี่ยถ้าไม่อ่านต้นเดียวน่ะที่ใช้ไม่ได้ต้นไหนฟาติฮะพระนบีบอกว่าลาซอลาตาลิมันลับลิมันลัมยักเราะบิฟาติฮะตินกิตาบการละหมาดใช้ไม่ได้สำหรับคนที่ไม่อ่านฟาติฮะเราอ่านฟาติฮะอ่านฟาติฮะอย่างเดียวซูเราะห์ไม่ได้ละหมาดก็ยังทำไมเลยยังใช้ได้เพียงแต่มันไม่สมบูรณ์นะเราก็ทำให้มันสมบูรณ์หน่อยนะครับเพราะนั้นเรื่องของละหมาดก็มันมีหะดีษอยู่อย่างนี้อีกอันนึงว่าถ้าสมมุติว่าเราละหมาดตามอิหม่ามละหมาดตามอิหม่ามอิหม่ามเขาละหมาดเท่าไหร่เนี่ยเราควรจะละหมาดเท่านั้นเพราะนั้นดูก่อนซูเราะห์นี้เขาละหมาด8กับ3จะเอาซูเราะห์นี้ก็ว่าไปถ้าซูเราะห์นี้เขาละหมาด20ถ้าไปซูเราะห์นี้ก็ควรจะละหมาดให้ครบ20เพราะมันมีหะดีษนบีบอกงี้มันก็มาอันอิมามิฮัตตายันซอริฟะกุติบะละฮุกิยามุลไลละตินใครก็ตามที่ยืนละหมาดร่วมกับอิหม่ามจนกระทั่งเขาเสร็จสิ้นหมายถึงเราเสร็จสิ้นไปว่ากับอิหม่ามเขาจบแล้วก็จบพร้อมเขาถ้าอย่างเงี้ยจะถูกบันทึกเหมือนกับการยืนละหมาดทั้งคืนอันนั้นถึงบอกว่าก็เลือกเองหรือถ้าเราจะละหมาดที่บ้านให้พ่อบ้านเป็นอิหม่ามหรือให้ลูกเป็นอิหม่ามก็โอเคแล้วแต่นะครับแต่ว่าจะต้องไม่นะไม่ขอลงกลางทางนะพอละหมาดไปแล้วเดี๋ยวเราขอลงกลางทางคือขึ้นรถคันเดียวกันแล้วไปด้วยกัน
ขึ้นต้นทางปลายทางพร้อมกันมันจะได้ภาคผลของหะดีษบทนี้นะครับเรื่องของจำนวนก็เดี๋ยวไปฟังอีกทีช่วงเข้ารอมฎอนแล้วกันจะเอาเท่าไหร่ก็เดี๋ยวจะมีรายละเอียดมาช่วงรอมฎอนแน่นอนฮะอันนี้เราเอาเช่นว่ารอมฎอนเราต้องทำอะไรกันก่อนนะก็เตาบ้าตัวถือศีลอดแล้วก็นมาดในยามค่ำคืนประการต่อมาครับอัสซอดะกอตุซอดะกอหรือการบริจาคนะครับการบริจาคเพราะนบีบอกว่าอัฟดอลุสซอดะกอติซอดะกอตุนฟีรอมฎอนการบริจาคที่ประเสริฐที่สุดก็คือการบริจาคในเดือนรอมฎอนในภาพรวมก่อนซอดะกอหรือการบริจาคแต่เตาวัวของเราภาคสมัครใจของเราเนี่ยมันได้ผลบุญอยู่แล้วแล้วอย่างที่เรารับทราบก็คือว่าทุกความดีมันมีโอกาสเพิ่มเป็น10ถึง700เท่าตามแต่อะไรล่ะความตั้งใจของเราเจตนาของเราที่บริสุทธิ์ใจต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เป็นไปตามที่อัลเลาะห์กําหนดแล้วอัลเลาะห์ก็จะเพิ่มให้เองแต่ว่านบีบอกไว้ในหะดีษบทเนี้ยก็คือว่าในรอมฎอนเนี่ยการบริจาคหรือการให้จะเป็นสิ่งที่ทำให้ได้รับภาคผลหรือผลบุญซึ่งพอเรามาดูในภาพรวมก็จะพบว่ารอมฎอนมันเป็นชะฮรุนมุบารอกุนเดือนแห่งความจำเริญเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันเป็นอิบาดะห์ที่ทำแล้วได้บุญนอกรอมฎอนมันได้อยู่แล้วพอเข้ามาอยู่ในรอมฎอนมันก็ได้เพิ่มขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นมันจึงมีอิบาดะห์อันนี้เข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงของการถือศีลอดของเราลึกเดือนรอมฎอนก็คือเรื่องของการบริจาคด้วยเพราะนั้นเราก็จะเห็นว่าหลายคนก็จะใจบุญเป็นพิเศษซึ่งก็เป็นไปตามตัวอย่างของนบีนะนบีจะเป็นคนที่ใจบุญมากในเดือนรอมฎอนเป็นคนที่พูดง่ายๆว่าคือเดือนอื่นนบีดีอยู่แล้วแต่เดือนรอมฎอนจะเป็นภาพที่ชัดเจนมากขึ้นเหมือนกับพวกเราหลายๆคนที่ว่าในเดือนรอมฎอนก็จะเป็นภาพที่ชัดเจนนอกรอมฎอนก็ใจบุญในรอมฎอนก็ยิ่งใจบุญเข้าไปอีกนะครับทีนี้เรื่องของรูปแบบของการบริจาคอย่างที่บอกมันไม่ได้หมายถึงการเอาตังค์ไปให้อย่างเดียวมันมีหลายอย่างนะอย่างเช่นการเลี้ยงอาหารคนถือศีลอดก็ได้หะดีษบทหนึ่งท่านนบีบอกว่ามันฟัตตะรอซออิมันกานะละฮูมิสลุอัจริฮิฆอยรออันนะฮูลายันกุซุมินอัจริซออิมิชัยอุนคนที่เลี้ยงอาหารคนที่เขาถือศีลอดจะเราถือศีลอดอยู่แล้วเราอยากจะทําบุญหรือเราไม่สามารถถือศีลอดได้เพราะป่วยแล้วเราต้องจ่ายฟิดยะนี่ก็เข้าข่ายในการบริจาคด้วยการเลี้ยงอาหารคนถือศีลอดเหมือนกันเพราะนั้นนบีบอกใครก็ตามที่เลี้ยงอาหารคนที่ถือศีลอดเขาจะได้ผลบุญเหมือนกับคนที่ถือศีลอดด้วยโดยที่ผลบุญของคนถือศีลอดไม่ได้พร่องไปหมายความว่าเราไม่ได้ไปเอาบุญเข้ามานะไม่ใช่หมายความว่าเขาถือศีลอดเราไปเลี้ยงเขาแล้วเราไปเอาบุญเข้ามาเปล่าเราไม่ได้ไปเอาบุญเขาผลบุญของการถือศีลของเขาก็ยังได้ตามปกติตามเจตนาของเขาตามคุณภาพตามเนื้องานของเขาแต่เราได้ด้วยเพราะเราเป็นคนที่เลี้ยงอาหารเขาอันนี้คือภาคผลที่เกิดขึ้นหรืออีกหะดีษนึงท่านนบีบอกว่าอัยยุมามุมินินอัตอามามุมินันอะลาจูอินอัตอามาฮุลลอฮุมินซิมารินจันนะมุมินคนใดก็ตามที่ให้อาหารกับมุมินอันเนื่องมาจากคนคนนั้นเขาเป็นคนที่หิวโหยหรือเป็นคนที่ขัดสนเป็นคนที่ยากจนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้ด้วยการที่อัลลอฮฺจะให้เขานั้นได้รับประทานผลไม้จากสวรรค์อันนี้คือผลแหละนี่คือผลตอบแทนที่มันจะได้รับที่จะเกิดขึ้นหรือใครก็ตามอีกหะดีษถึงบอกว่ามันสะกอมุมินันอาลาซอมาอินสะกอฮุลลอฮูมินรอฮินรอฮีกินมักตูมใครก็ตามที่ให้เครื่องดื่มกับมุมินอันเนื่องมาจากเขากระหายอัลลอฮ์ก็จะตอบแทนให้ด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เรารู้ในภาพรวมอยู่แล้วว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นผลบุญในการทำของเราเนี่ยยังไงเราก็ไม่สูญเปล่าเพราะนั้นให้เรามีเจตนาว่าทุกครั้งที่เราทำเราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์ทุกครั้งที่เราให้เราหวังผลบุญจากอัลลอฮ์แค่นั้นพอแล้วเราจะสบายใจมากๆเพราะว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกำหนดกติกามาแล้วเราก็ไม่ต้องไปคิดเยอะนะไม่ต้องไปนึกเองด้วยว่าทำแล้วจะได้อะไรทำแล้วจะเป็นยังไงไม่ต้องนะครับประการต่อมาอย่างละ20นาทีนะครับประการต่อมาอ่านกุรอานให้เยอะๆทีนี้อ่านกุรอานเนี่ยมันไม่ใช่อ่านอย่างเดียวนะมันจะต้องตะดับบุตรด้วยอ่านอย่างเดียวเราอ่านอยู่แล้วถูกไหมอ่านประจำเราจะเห็นว่านอกรอมฎอนอ่านไหมกุรอานอ่านแต่ในรอมฎอนเนี่ยมันต้องอ่านให้เยอะกว่าเดิมอันเนื่องมาจากว่ามันเป็นเดือนที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเดือนที่คู่กับอัลกุรอานเขาเรียกเป็นชะฮรุนกุรอานชะฮรุรอมฎอนัลละซีอุนซิลฟีฮิกุรอาน
ช่ไหมเดือนรอมฎอนคือเดือนที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเพราะฉะนั้นเดือนนี้จึงเป็นเดือนที่เราจะต้องอ่านกุรอานกันให้เยอะๆมากกว่าปกติที่เราเคยอ่านนอกรอมฎอนเพราะนั้นผมเคยเรียนกับทุกท่านไปก่อนหน้านี้แล้วว่าตั้งแต่ต้นเดือนชะอ์บานแล้วไปเอากุรอานมาปัดฝุ่นกันได้แล้วใช่ไหมเอามาปัดฝุ่นเนี่ยที่มันตั้งแอบๆซ่อนๆไว้ไหนเอามาปัดฝุ่นได้แล้วจะบอกว่าให้ไปใช้อ่านในนี้กับผู้ใหญ่น่าจะไม่ค่อยสันทัดมั้งเนาะเดี๋ยวพออ่านไปอ่านมาอ่ำหายไปไหนแล้วล่ะมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ถ้าเป็นหนังสือเป็นกุรอานเลยอันนี้เราเปิดไปเปิดมาเราเอาไว้นั่นเอาไว้นี่คั่นไว้ก็รู้ใช่ไหมว่าวันนี้เราอ่านถึงนี่วันนี้เราอ่านถึงนี่แต่มากไปกว่านั้นที่มันควรจะเกิดขึ้นก็คือเขาเรียกอัตตดับบุตรด้วยตดับบุตรคือการไตร่ตรองการใคร่ควรการคุ้นคิดนั่นหมายถึงเราต้องเข้าใจความหมายด้วยเพราะฉะนั้นอ่านกุรอานเสร็จแล้วเอาละเราทำยอดแล้ววันนี้สมมติว่าตั้งเป้าของเราเอาไว้ว่าต้องอ่านให้ได้วันละห้าหน้าหรือสิบหน้าวันละห้าแผ่นวันละห้าแผ่นไหวไหมได้อยู่นะวรยุทธ์ไม่ไหวละแย่วรยุทธ์ไม่ไหวเอาเราตั้งเป้าไว้เอาวันละเท่าไหร่ก็แล้วแต่เสร็จแล้วเนี่ยเพิ่มเข้าไปนิดนึงเราอ่านภาษาไทยด้วยเราจะไปอ่านตัฟซีรภาษาอาหรับคงไม่ได้กันแล้วนะอ่านภาษาไทยด้วยเพื่อเราจะได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่เราอ่านเนี่ยอัลลอฮ์สื่อสารกับเราว่ายังไงเพราะว่าในอัลกุรอานเนี่ยมันจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องแล้วถ้าหากว่าเราไปอ่านในกุรอานแปลไทยของศิษย์เก่าอาหรับเขาจะมีข้างล่างเห็นไหมไอ้ข้างล่างนั่นคือคำขยายความเอาเท่าที่เราเข้าใจบางทีอ่านแล้วไม่เข้าใจถูกไหมอ่านแล้วไม่เข้าใจติดเอาไว้แล้วกันแล้วเจอหน้ากันค่อยถามเจออาจารย์คนไหนก็ถามแค่นั้นแหละเพราะว่าบางทีเนี่ยไอ้ที่เป็นเขียนข้างล่างก็ไม่ใช่ว่าเราเข้าใจหมดใช่ไหมเขียนมาข้างบนอ่ะพอรู้เรื่องพอมาอ่านข้างล่างเอาไปกันใหญ่เลยตอนนี้เอาไงวันนี้ฮะแต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะเข้าใจดีกว่าเดิมขึ้นมาหน่อยนะครับยังไงก็ตามตะดับบุตรนี่สำคัญมากๆเพราะว่าอ่านแล้วต้องได้ความหมายด้วยอย่างที่ผมเคยแนะนำไปแล้วว่าซูเราะห์สั้นๆที่เราอ่านเริ่มตั้งแต่ฟาติฮะเล่มเล็กของเราแหละอันนาสอัลฟะลักอัลอิคลาสตับบัตยาดาอันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอบูญะฮันใช่ไหมอบูละฮับก็จะเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์อิดาจาอันนัสรุลลอฮ์ก็จะเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือที่อัลลอฮ์ให้นะกุนฮุวัลลอฮุอะฮัดอันนี้เกี่ยวกับเตาฮีดเลยพอเราไปอ่านปุ๊บเนี่ยมันจะได้เข้าใจและอีหม่านมันจะได้เพิ่มแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าในเดือนรอมฎอนอย่างที่บอกอ่านให้เยอะเนี่ยอันเนื่องมาจากว่ามาลาอิกะห์ท่านญิบรีลเนี่ยจะลงมาเพื่อมาเค้าเรียกเหมือนมาติวกันน่ะนะมาทบทวนกุรอานกับนบีเนี่ยทุกปีในเดือนนี้แต่ปีที่นบีก่อนเสร็จชีวิตเนี่ย2ครั้งเลยลงมา2ครั้งแล้วก็เวลาลงมาเนี่ยก็มาทบทวนในเรื่องของอัลกุรอานซึ่งก็เป็นรูปแบบให้เราได้เห็นว่าเดือนกุรอานเนี่ยมันจึงเป็นเดือนที่เหมาะสมกับเดือนรอมฎอนเมื่อรอมฎอนคู่กับอัลกุรอานเราก็เลยต้องอ่านให้เยอะไปดูแบบอย่างของบรรดาคนรุ่นก่อนๆเนี่ยอย่างนบีเนี่ยทุกปีมาลาอิกะห์ลงมาท่านญิบรีลลงมาหรือแม้กระทั่งท่านอุสมานท่านอุสมานก็จะอ่านวันละ1จบ1จบนี่30ยุสนะโอ้โหไหวไหมอันนั้นเขาซอฮาบะห์เนาะอันนั้นอยู่ใน1อยู่1ใน10คนที่เข้าสวรรค์แน่ๆด้วยมีชื่ออยู่ในสวรรค์เรียบร้อยแล้วนะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เราได้สบายใจหรือแม้กระทั่งมีรายงานบอกว่าท่านอิหม่ามชาฟิอีอ่าน60จบอันนี้ก็จะมีคนเห็นต่างนิดนึงแต่ว่าก็เป็นสายรายงานที่น่าเชื่อถือได้เพราะไม่ใช่เรื่องแปลกถ้าเขาจะอ่าน60จบอิหม่ามชาฟิอีเขาจำกุรอานมั้ยล่ะไม่จำได้ยังไงล่ะแล้วปกติเขาอ่านไหมอ่านเขาอ่านประจำอยู่แล้วมันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยนะสำหรับคนเหล่านี้เนี่ยสลับนี่ไม่ต้องห่วงเลยเรื่องอ่านกุรอานเนี่ยแต่มันเป็นตัวอย่างให้เราไงว่าเขาอ่านกันขนาดนี้เราอย่าไปมองหูอ่านขนาดนี้แล้วฉันจะไหวเหรอไม่ใช่ให้เราไปอ่านเท่าเขาให้เราได้มีความอุตสาหะแล้วแสวงหาผลบุญให้เหมือนกับที่เขาตั้งใจเพราะอย่าลืมว่าชาวสลับที่เราบอกอะไรเราก็จะอ้างว่าเราปฏิบัติชาวสลับชาวสลับคือคนรุ่นก่อนผมเคยบอกไปแล้วใช่ไหมชาวสลับที่เราควรจะต้องเรียนแบบก็คือ300ปีแรกจำได้ใช่ไหมที่นบีบอกว่าคอยรุนนัสกอร์นีดีที่สุดในดุนยานี้คือประชาชาติของฉันนี่แหละก็คือบรรดาซอฮาบะเพราะซอฮาบะคือใครทวนความจำนิดนึงซอฮาบะคือคนที่เจอนบีศรัทธากับนบีเรียกว่าซอฮาบะถ้าไม่เจอนบีไม่ได้ศรัทธากับนบีไม่เรียกว่าซอฮาบะห์หรือเจอนบีไม่ศรัทธากับนบีก็ไม่เรียกซอฮาบะห์นะมันจะต้องมี2ส่วนนะเจอนบีและศรัทธากับนบีด้วยต้องศรัทธากับนบีนะถึงจะเรียกว่าซอฮาบะห์เพราะนั้นอบูญะฮัลอบูละฮับนี่ไม่ใช่ซอฮาบะห์เพราะอะไรอันนี้เจอนบีมั้ยล่ะ
จอสิเจอแบบเป็นโจทย์กันด้วยอย่างนี้ไม่เรียกซอฮาบะเพราะไม่ได้ศรัทธากับนบีนี่คือคน100ปีแรกเราเรียกว่ายุคซอฮาบะนั้นชาวซะลัฟเนี่ยคติว่า300ปีแรกนั่นแหละนะครับ100ปีแรกเนี่ยคือซอฮาบะยุคซอฮาบะท่านสุดท้ายเสียชีวิตในปีประมาณ100หรือ101นี่แหละนะครับอบูตูเฟนอามิรุบนูวาซิละอัลไลซีผมเคยบอกไปแล้วแหละนะครับชื่ออบูตูเฟนอันเนี้ยเสียชีวิตอันนี้คือซอฮาบะก็จบละยุคต่อมาซุมมัลละซีนะยาลูนะฮุมแล้วนบีก็บอกว่าหลังจากนั้นถัดมาอีก100ปีอีก100ปีก็คือยุคของคนที่เจอซอฮาบะแต่ไม่เจอนบีแล้วเรียกว่ายุคตาบีอีนยุคตาบีอีนพอยุคตาบีอีนหมดไปซุมมัลละซีนะยาลูนะฮุมนบีพูดไว้อีกครั้งนึงหลังจากนั้นถัดมาอีก100ปีแปลว่า300ปียุคนี้ไม่เจอซอฮาบะจะเจอตาบีอีนเค้าเรียกอัตบาอุตตาบีอีนหรือตาบีอัตตาบีอีนนั่นเองคนที่เจอตาบีอีนแต่ไม่เจอซอฮาบะเอาอ่ะซอฮาบะตาบีอีนแล้วก็อัตบาอุตตาบีอีน300ปีแรกที่เขาเรียกว่าซะลัฟเพราะนั้นคนในยุค300ปีแรกไม่ต้องแปลกใจเลยว่าเขาจะอ่านสักกี่จบใช่มั้ยอ่านมาละกี่จบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเขาทำได้อยู่แล้วเพราะเขาอยู่ในบรรยากาศที่ยังใกล้ชิดกับนบีแล้วก็เขาทำให้เป็นตัวอย่างสำหรับเราแต่พอมายุคเราเนี่ยของเราเนี่ยอยู่ในปีเท่าไหร่ละ1444ใช่ไหม1444เนี่ยก็ศตวรรษที่15เพราะมันเริ่มนับ15แล้วครับ ไม่ไหวแล้วครับเอาที่ไหวของเราพอไม่จบแล้วครับไม่จบอันนั้นเขาอ่านปากเปล่าเขาไม่ต้องเปิดดูไงเพราะอยู่ในหัวเขาอยู่แล้วเขาอ่านเข้าไปเหมือนกับการทวนของเขาเรื่องปกตินะประการต่อมาครับนั่งในมัสยิดจนกระทั่งถึงดวงอาทิตย์ขึ้นเวลาอันนี้หมายถึงว่าคนที่ไปนมาดฟะญัดที่มัสยิดร่วมกับละญะมาอะห์พอเรารู้อยู่แล้วละหมาดฟะญัดนี่เป็นละหมาดที่มีความสำคัญมากๆแล้วมันเป็นตัวแยกระหว่างมุนาฟิกกับไม่มุนาฟิกด้วยแล้วควรจะไปให้ทันละหมาดในรอกะอะห์แรกด้วยแล้วละหมาดเสร็จแล้วก็ไม่ต้องรีบไปไหนอ่านซิกเกตไปอ่านดูอาซิกรุลลอไปอ่านกุรอานไปแล้วก็ควรจะนั่งจนกว่าดวงอาทิตย์มันจะขึ้นแล้วค่อยออกจากมัสยิดแต่ก็นั่งทำอะไรดูบุหรี่คุยกันว่าไม่ใช่ไม่เอานะภาพนี้ภาพจริงๆภาพนี้มันไม่ควรเกิดในมัสยิดเนาะแต่เขาบอกว่าแค่ข้างหน้าเฉยแต่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นบริเวณมัสยิดภาพเราเนี่ยมันไม่ควรมีได้ครับได้จะลูกจะหลานเป็นอิหม่ามได้ทั้งหมดไม่มีปัญหาคือนมาดเนี่ยคือมันแค่จัดลำดับไว้เฉยว่าถ้าอันดับดีที่สุดมันก็ควรจะเป็นที่มัสยิดแต่ถ้าหากว่ามันเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ก็ลองที่บ้านหรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่เราจัดกันเป็นแต่ควรจะเป็นญะมาอะห์น่ะดีอันนี้เขาเรียกเป็นความจำเป็นไม่ว่ากันพอบอกแล้วไงผมบอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าศาสนาไม่ได้บีบจนกระทั่งเราแย่นะเอาเท่าที่เราสามารถแต่ว่ามันก็มี1 2 3มาก่อน1ไม่ได้ก็2 2ไม่ได้ก็3เหมือนการเตือนคนใช่มั้ยลำดับที่1เตือนด้วยกับอำนาจด้วยกับมือถ้าเรามีความสามารถเราเป็นเจ้าหน้าที่เราเป็นผู้ปกครองแต่ถ้าเราไม่ใช่มันก็มีสเต็ปที่2ขั้นตอนที่2ทำยังไงพูดคุยกันได้มั้ยเตือนด้วยกับลิ้นถ้าไม่ได้อีกเพราะว่าคนเรามันไม่ใช่ว่าจะคุยกันได้ทุกเรื่องถ้าอย่างนั้นด้วยกับใจล่ะมันต้องได้แล้วแปลว่า1 2 3ศาสนาจะวางไว้แบบนั้นตลอดนะเพื่อไม่ให้เราลำบากเพราะไม่งั้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะมีข้ออ้างเพราะมนุษย์นี่ชอบอ้างนะฉันทำแบบนี้ไม่ได้ฉันถือศีลอดแบบนี้ไม่ได้ฉันไม่ไหวมันมีข้ออ้างตลอดแต่ถ้าหากว่าเขามี1 2 3มาให้แล้ว1 2 3ก็ไม่ได้สักข้อเนี่ยเอาเขียนใบมาเขียนใบลาออก มาเขียนใบลาออกแล้วไปอยู่ที่อื่นใช่ป่ะล่ะแปลว่าอะไรแปลว่าใจไม่มาคือคนเนี่ยถ้าใจมาเนี่ยมันไม่ยากละใช่มั้ยใจมาเนี่ยมันไม่ยากแล้วเพราะถ้าใจพร้อมเดี๋ยวกายมันก็พร้อมนะเพียงแต่ว่ามันก็พร้อมตามศักยภาพของมันน่ะนะไม่ว่ากันแค่ไหนก็แค่นั้นทีนี้อย่าลืมว่านั่งที่บอกว่านั่งเนี่ยก็คือนั่งซิกรุลลอไปอ่านกุรอานไปโดยเฉพาะอ่านกุรอานในเวลาฟะญัดที่เราเคยเรียนรู้มาแล้วใช่มั้ยว่าแล้วเวลานี่มันเป็นเวลาที่เหมาะด้วยนะกับการที่เราจะได้มาทำอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือแม้กระทั่งการที่เราจะมาสำรวจตรวจสอบตัวเราก็เหมือนกันเพราะเวลานี้สมองเรายังโล่งไงมันยังไม่มีใครเข้ามาวุ่นวายกับชีวิตใช่ไหมเช้าๆยังไม่มีใครมายุ่งไงแต่ถ้าเดี๋ยวพอสายๆเท่านั้นแหละ
วุ่นวายไปหมดแล้วอะไรก็ไม่รู้นะสารพัดเรื่องราวดุนยาจะดุนยามาเต็มหัวเลยเพราะนั้นเราก็เลยต้องแบ่งบางส่วนบางส่วนให้เป็นว่าดุนยาก็ต้องมีเวลาของมันอาคิเราะห์ที่เราจะต้องไปรับผลบุญเราก็ต้องมีเวลาให้กับอาคิเราะห์ด้วยเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราต้องไปสู่โลกหน้าอัดดุนยาคุลิกอตละกุมดุนยาถูกสร้างให้กับพวกท่านว่าอันตุมคุลิกตุมลินอาคิเราะห์แต่พวกท่านถูกสร้างเพื่อโลกอาคิเราะห์นะนั่นหมายความว่าดุนยาเราก็ไม่ได้ทิ้งอาคิเราะห์เราก็ต้องเอาเพราะนั้นก็ต้องแบ่งเวลาแบ่งเวลาเท่านั้นเองประการต่อมาครับก็คือการเอติกาฟในช่วงของ10คืนสุดท้ายผมจะยังไม่ลงในรายละเอียดนะครับเพราะบอกแล้วว่าเราพูดเป็นข้อเอาไว้ให้ทราบก่อนว่ารอมฎอนเนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างอิบาดะห์ในรอมฎอนมีอะไรส่วนในรายละเอียดก็อาจจะเดี๋ยวเผื่ออาจารย์ติ๊บจะมาพูดต่อหรือเปล่าหรือยังไงหรือเรื่องถ้าไม่มีก็ครั้งต่อๆไปมันก็จะมีเนื้อหาเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเอติกาฟในช่วงของ10คืนสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ค่อนข้างสำคัญเหมือนกันอันเนื่องมาจากเป็นซุนนะห์หรือแบบอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทำเป็นประจำโดยเฉพาะ10คืนสุดท้ายเอา10คืนสุดท้ายก่อนเพราะ10คืนสุดท้ายเนี่ยตามที่เรารับทราบเนี่ยมันก็จะมีหลายอย่างที่อะไรนะมันจะมีไฮไลท์ของมันด้วยใช่ไหมเดือนรอมฎอนคือการถือศีลอดแต่ในเดือนรอมฎอนมันจะมีเหตุการณ์สำคัญแล้วมันก็จะมีอิบาดะห์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องมากมายและจะมีไฮไลท์อยู่นั่นก็คือเรื่องของไลลาตุลกอดใช่ไหมที่เราเรียนรู้กันไปในครั้งก่อนๆแล้วว่าเขาให้แสวงหาไลลาตุลกอดในช่วงของ10คืนสุดท้ายคราวนี้ถ้าหากว่า10คืนสุดท้ายของเราเนี่ยมันเต็มไปด้วยอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์มันก็ทำให้มีโอกาสพบกับไลลาตุลกอดได้ง่ายขึ้นเพราะเราอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดไงอยู่กับมัสยิดเนี่ยจะไปไหนล่ะอยู่กับมัสยิดมันต้องมีโอกาสเจอแล้วนะอินชาอัลลอฮ์มันต้องมีโอกาสเจอแต่ถ้าอยู่นอกมัสยิดเนี่ยมันจะเจอไหมล่ะมันโอกาสเจอมันก็มีแต่ว่ามันก็ไม่แน่ไงแต่ถ้าหากว่าเราอยู่กับมัสยิดเราได้เอติกาฟคนในเวลาอยู่ในมัสยิดแน่นอนบรรยากาศมันคือบรรยากาศของการทำอิบาดะห์มันก็จะเต็มมันก็จะอบอวลไปด้วยอะไรคุณงามความดีอ่านกุรอานซิกรุลลอฮ์นมาตุนัดอ่านเรื่องราวของศาสนาเนี่ยถ้าหากว่าเราใช้10คืนสุดท้ายในมัสยิดของอัลลอฮ์เนี่ยมันโอกาสที่เราจะพบกับไลลาตุลกอดก็คงไม่ยากคงไม่ยากอินชาอัลลอฮ์ขอดุอานะส่วนจะเจอทักไหนมีใครเจอมาแล้วบ้างป่ะมีไหมเจอแล้วนะรู้ได้ไงฮะรู้ได้ไงบรรยากาศมันใช่ใช่ไหมก็ว่าไปก็คือไอมีเนี่ยมันมีแหละแต่มันจะมีวันไหนกับวันรอว่าล้ำอ่ะเนาะแต่ว่าถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยนบีให้เราทำอย่างนี้นบีให้เราขอดุอาเยอะๆในช่วง10คืนสุดท้ายให้ขอเยอะและหนึ่งในดูอาที่ท่านหญิงไอชาถามท่านนบีว่าถ้าหากว่าฉันพบว่าค่ำคืนนั้นบรรยากาศไม่น่าจะใช่อ่ะนะหรือว่าเขาเรียกกันพลาดเอาไว้ก็คือขอดูอาต้นไหนดีท่านหญิงไอชาถามท่านนบีท่านนบีก็บอกว่าอะไรนะครั้งที่แล้วเราก็ทวนกันไปแล้วทีนึงนะอัลลอฮุมมะอินนะกะอาฟูวุนตุฮิบบุนอัฟวาฟะฟูอันนีเนี่ยเลยขอประจำเดี๋ยวเข้ารอมฎอนเอาเลยก็ได้นะแต่ว่า10คืนสุดท้ายขอให้เยอะเป็นพิเศษเพราะโอกาสที่มันจะเจออะไรละตุ้นก๊อดมีเนื่องจากมีหะดีษที่เข้ามารับรองเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้เพราะฉะนั้น10คืนสุดท้ายมีการเอติกาฟและใน10คืนสุดท้ายโอกาสที่จะเป็นไปได้ก็คือมีเรื่องของอะไรด้วยมีเรื่องของไลลาตุ้นก๊อดเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นก็พยายามขอดุอากันเยอะๆนะครับว่าอันดับแรกเลยขอดุอาว่าให้เราได้มีโอกาสใช้ชีวิตในช่วงของรอมฎอนขอให้เราได้มีโอกาสทำอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนขอให้เราได้มีโอกาสพบไลลาตุลกอดในเดือนรอมฎอนและขอให้เราได้มีโอกาสพบกับรอมฎอนในปีถัดๆไปเรื่อยๆเราก็ต้องขอดุอาแบบนั้นนะแล้วก็ประการสุดท้ายแล้วกันครับว่าทำความดีเยอะๆซึ่งความดีเนี่ยมันก็เป็นภาพกว้างความดีพูดดีก็ใช่ทำซอดาเกาะห์ก็ใช่แล้วก็แนะนำตักเตือนกันก็ใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าคนใกล้ๆตัวเราเนี่ยพยายามทำความดีกับเขาเยอะๆโดยเฉพาะเครือญาติเพราะนบีบอกใครก็ตามทำไมนะมันซัรละหูอายุสตอละหูฟีริสกีฮีเอายุนซาละหูฟีอาซาริฮีฟันยาซินรอฮิมะหูใครก็ตามที่ปรารถนาอยากจะมีริสกีเยอะๆอยากจะมีอายุยืนก็ให้ทำความดีกับญาติเพราะนั้นอย่างที่ผมเคยแนะนำมาโดยตลอดว่าญาติเราอะนะเราก็ปล่อยวางบ้างก็ได้นะไม่ต้องเก็บทุกรายละเอียดเราจะได้ไม่ต้องเครียดนะเพราะอันนี้เป็นสิ่งที่นบีต้องการจะให้เราอยู่กันแบบอะไรมีความสุขอ่ะนะครับเพราะนั้นก็อภัยได้อภัยกัน
และที่สำคัญเดือนรอมฎอนเนี่ยมันควรจะเป็นเดือนที่นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมต่างๆของเราเราอาจจะเจ็บแค้นกันมาก่อนควรจะใช้รอมฎอนในการเปลี่ยนแปลงเขาเองก็ควรจะเป็นแบบนั้นถ้ามีโอกาสก็คุยกันนะครับก็ขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์เพื่อทำอิบาดะห์ทำภารกิจอันสำคัญในเดือนรอมฎอนกันโดยตลอดอินชาอัลเลาะห์เราครบกันในสัปดาห์หน้าน่าจะเข้ารอมฎอนเขาไม่เลี้ยงน้ำไม่เลี้ยงกาแฟแล้วนะอะไรนะฮะอะไรละตุ้นตั้นน่ะใช่ใช่เพราะว่ามีฮะดิษอย่างนั้นด้วยนะครับครับลุงสัปดาห์หน้าเรายังเหมือนเดิมถูกต้องไหมยังเรียนเหมือนเดิมนะครับเรียนกับทุกท่านไปด้วยเพราะว่ามีอย่างเดียวที่เขาไม่ให้ก็คือเขาไม่เลี้ยงอาหารแค่นั้นแหละนะไม่เลี้ยงอาหารไม่เลี้ยงน้ำเราเลี้ยงน้ำปกตินะครับก็เวลาก็เหมือนเดิมแต่สัปดาห์หน้าผมยังเป็นชั่วโมงแรกอยู่นะอย่างที่แจ้งไปแล้วนะครับครับผมก็การขออนุญาตแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเพราะอาจารย์มารอนานแล้วครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์